สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินเนอร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปิดตัวแอนตี้ไวรัสนะครับของ Microsoft แล้วก็ปิดตัว McAfee ที่เพิ่งเข้ามาในตัวของ Windows 10นะครับผมแล้วก็สอนปิดตัว Defender ใน Windows 10 Chrome นะครับนะเนื่องจากว่าแอนตี้ไวรัสพวกนี้นะครับชอบมาลบไฟล์ของเรานะผมที่มันคิดว่าเป็นไวรัสนะครับเดี๋ยวผมจะสมมติให้ดูเลยนะครับผมก็สมมติว่านี่เป็นไฟล์ที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือจะเป็นไฟล์แคคนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับนี่ตัวของแอนตี้ไวรัสมันก็จะลบไปนะครับผมทั้งที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้หรือว่าเราอยากจะใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนปิดตั้งแต่พื้นฐานก็คือปิดในตัวของแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็สอนปิดแบบเชิงลึกนะครับก็คือเข้าไปปิดใน Windows Defender นะครับวิธีปิดในตัวของแอนตี้ไวรัสของ Microsoft นะครับก็ให้กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปในตรงนี้ตามผมเลยครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นเราไปไล่ปิดให้หมดเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นวิธีการปิดในส่วนของแอนตี้ไวรัสของ Microsoft นะครับแล้วก็มาปิดตัวนี้ด้วยก็เข้าไปปิดให้หมดเลยนะครับตรวจสอบแอปตรวจสอบไฟล์อะไรเงี้ยครับโอเคแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องครับแล้วก็โอเคแล้วก็คราวนี้มันก็ยังเหลือในตัวของ McAfee นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่เข้ามาพร้อมกับWindows 10นะครับผมวิธีการปิดก็ให้เปิด McAfee ขึ้นมานะครับผมนี่โปรแกรมพวกนี้มันจะชอบคิดว่าไฟล์บางประเภทนะครับก็คือมันจะคิดว่าเป็นตัวที่มีความอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัยต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่บางทีแล้วพวกสปายแวร์พวกอะไรอย่างนี้นะครับบางทีเราก็อยากจะใช้ไฟล์หรือว่าอยากจะใช้มันนะครับแต่ว่าโปรแกรมพวกนี้มันก็จะชอบไปลบนั่นเองนะครับเพราะว่าบางไฟล์บางโปรแกรมอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าความสามารถมันคือสามารถทำอะไรได้แล้วก็มีประโยชน์ไหมหรือว่าเป็นไวรัสหรือเปล่าหรือว่าประสงค์ร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวผู้ใช้เองก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมก็จะชอบลบนะครับตอนนี้ผมก็จะมาปิดมันนะครับไม่ให้มันลบนะครับนี่นะครับก็ never ไปเลยนะครับปิดแบบถาวรเวลาเราอยากเปิดก็สามารถกลับมาเปิดได้นะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้ไฟล์พวกนี้แล้วหรือว่าใช้โปรแกรมตัวนั้นเสร็จแล้วหรือว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยมาเปิดก็ได้นะครับแต่ว่านี้เราจะลงครับก็ให้ปิดไปเลยครับ3ตัวนี้นะก็ปิดไปเลยในเว็บในอะไรตัวนี้ก็คือเบราว์เซอร์ตัวนี้เวลาโหลดอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ปิดเสร็จแล้วเนาะนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของพวกนี้นะครับนี่คราวนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จในส่วนของการปิดแอนตี้ไวรัสของ Microsoft แล้วก็ปิดในส่วนของ McAfee นะครับที่เป็นโปรแกรมเสริมเข้ามาเนาะแต่ว่าบางไฟล์หรือว่าบางโปรแกรมบางประเภทนะครับก็ปิดแค่แอนตี้ไวรัสกับ McAfee ตัวนี้ยังถือว่าปิดไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่ามันยังมีในส่วนของ Windows Defender ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปปิดตัวของ Windows Defender ของ Windows 10 Chrome กันนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่ม Windows แล้วก็ปุ่มตัว R พร้อมกันนะครับนี่แล้วก็ให้พิมพ์ไปว่า Regedit นะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่โอเคกดลงไปก็เปิดใช้หน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราไปที่ตัวนี้เนาะตัวที่3นะครับแล้วก็กดไปที่ซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วก็policy ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ไปที่ Microsoft แล้วก็ไปที่ Windows Defender นะครับผมแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เราจะเจอไฟล์โดดๆอยู่ไฟล์เดียวนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเจออีกไฟล์หนึ่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ผมก็ไม่เจอเนาะเราก็จะมาสร้างไฟล์เพิ่มอีกไฟล์หนึ่งก็คือมาที่ New นะครับผมแล้วก็ให้สร้างตัวนี้นะครับ default value 32 bit ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ให้เราตั้งชื่อเป็น visible
Disable Anti Spyware นะครับผมก็ไปเลยนะครับหรือว่าเตรียมตามนี้เลยนะครับ Disable Anti Spyware นะครับผมก็ให้มา rename ตรงนี้เนาะก็ใส่เข้าไปโอเคตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะครับเครื่องเพื่อนๆบางคนก็อาจจะมีไฟล์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ดับให้ดับเพิ่นคลิกเข้าไปเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเนาะก็ให้สร้างไฟนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้จากเลข0เป็นเลข1เลข1โอเคได้กดโอเคเข้าไปนะครับนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข1แล้วนะครับก็โอเคปิดเข้าไปแล้วก็ให้เราทำการรีสตาร์ทเครื่องไป1รอบนะครับผมแล้วก็ให้เปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการใส่ไฟล์แล้วก็ลงโปรแกรมหรือว่าไฟล์ที่เราต้องการใช้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากไปเปิดนะผมเพื่อความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการนะครับผมก็เหมือนเดิมครับปุ่ม Windows พร้อมปุ่มตัว R กดลงเข้าไปแล้วก็ให้ลบตัวนี้ออกแล้วก็สำหรับแอนตี้ไวรัสก็ไปเปิดในตัวที่เราปิดไปคราวนี้ระบบปฏิบัติการเราก็จะอยู่ในความปลอดภัยนะครับก็ผมแนะนำเนาะก็ถ้าลงโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปเปิดได้นะหรือว่าถ้าเพื่อนๆลงโปรแกรมหรือว่าอะไรไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อยากให้มันไม่ให้แอนตี้ไวรัสไปลบนะครับผมก็ให้เราสามารถเข้าไปที่แอนตี้ไวรัสแล้วก็ไปตั้งค่าได้นะครับก็คือเดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันแป๊บหนึ่งมาก่อนนี่ให้มาที่การยกเว้นนะครับผมภาษาอังกฤษผมก็ไม่แน่ใจกันแต่ว่าลงมาข้างล่างครับก็จะเจอตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะครับผมนะเครื่องนี้ก็ใช้เป็น Windows ภาษาไทยก็ยังไม่ชินนะครับแล้วก็ให้ทำการเพิ่มไฟล์ที่เราต้องการยกเว้นนะครับผมก็จะมีให้เลือกนะครับผมว่าจะยกเว้นเป็นไฟล์หรือว่าฟอนเดอร์หรือว่าชนิดไฟล์อะไรงี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้เนาะในตรงนี้โอเคครับสำหรับวิธีการปิดแอนตี้ไวรัสแล้วก็ตัวของ McAfee ตัวนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาเสือกนะแล้วก็ปิดในตัวของ Windows Defender นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการทำอย่างอื่นอีกนะครับผมก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับ